จถูกทางหรือยังคำพูดนี้เป็นหลักฐานพยานตัวเองนะออกไปทั่วโลกครับขอโอกาสครับฟังสองฝ่ายนี้ก็มีความเข้าใจว่าการปล่อยวางผู้รู้ที่ถูกคือให้มีสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจให้เห็นผู้รู้ผู้ที่คิดผู้ที่พูดผู้ที่พากอยู่ตลอดเวลาครับถ้าเห็นคิดได้ทุกขณะเนี่ยผู้ที่เห็นคิดเนี่ยคือผู้รู้แต่ถ้าหลงไปกับคิดนี่อันนี้คือหลงไปเป็นไปเป็นตัววิญญาณขันธ์นะตัวขันธ์ห้าครับแต่ถ้ามีสติมาเห็นความคิดเห็นการรู้ว่าในขณะที่มันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วมันมีการคิดการพูดอะไรอยู่ข้างในไอ้ผู้ที่เห็นอันนี้คือธาตุรู้ครับยังเอาไอ้ดังยังผิดตัวอยู่ผิดตัวอยู่ไอ้ผู้ที่เห็นนั่นไม่ใช่ธาตุรู้ผู้ที่เห็นนี่ก็เป็นวิญญาณขันธ์ตัวต่อไปมาตัวใหม่เรื่อยไปทำงานมีเจตสิกประกอบไม่มีอ่ะไอ้ผู้ที่เห็นเนี่ยเป็นธาตุรู้ไม่มีมีแต่ผู้รู้ผู้เห็นทุกตัวเป็นวิญญาณขันธ์มีเจตสิกประกอบหมดทุกตัวอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีธาตุรู้ไม่มีมีแต่เห็นว่าเนี่ยไอ้ผู้รู้ผู้เห็นทุกตัวเนี่ยมันมีเจตสิกประกอบหมดทุกตัวมันทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรจะเป็นตัวใหม่นี้เรื่อยไปมีอะไรเกิดขึ้นมันก็รับรู้อยู่เรื่อยไปมีอะไรเกิดขึ้นในใจมันก็ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจเรื่อยไปไอ้ผู้ที่ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจเรื่อยไปเนี่ยมันก็ยังเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานมีเจตสิกประกอบเพราะมันเลยรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้ก็ได้แต่เห็นมันอย่างนี้แน่เห็นมันอยู่อย่างนี้แน่ว่าไอ้ผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นตัวเก่าดับไปตัวใหม่ก็มารู้เห็นอีกตัวเก่าดับไปตัวใหม่ก็เกิดมาทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจตัวเก่าดับไปตัวใหม่ก็เกิดมารู้เห็นเข้าใจก็เห็นมันอย่างนี้แน่ไม่มีเป้าหมายไปวางไว้ไปยึดไว้ที่ธาตุรู้ไม่มีคือสักแต่ว่าเห็นก็คือเห็นตัวนี้เห็นแล้วก็ปล่อยไปเป็นขณะไปใช่ไหมมันไม่เข้าไปยึดถือเดียวก็ปล่อยวางครับผมเป็นขณะจิตมันเกิดดับเร็วมากเป็นปรมาณูเลยที่เขากล่าวว่ารัดในมือเดียวเป็นแสนโกรธขณะรัดในมือเดียวเป็นแสนโกรธขณะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเราไม่มีที่เราจะไปเห็นธาตุรู้หรอกมีแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเห็นแต่อันเนี้ยมันต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจต้องรู้ต้องเห็นเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรมันจะเป็นวิญญาณขันธ์จิตวิญญาณขันธ์ในขันธ์ที่ห้าที่มีเจตสิกประกอบหมดเลยทุกดวงเกิดดับเสี้ยวนาทีเดียวหรือว่ารัดในมือเดียวท่านว่าเกิดดับเป็นแสนโกรธขณะมันเร็วมากเห็นแต่อย่างเนี้ยไม่มีใครไปยึดถือมันเห็นแล้วก็ปล่อยวางไม่มีการหมายไม่ต้องมีใครไปปล่อยวางมันมีแต่ว่าเห็นมันอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเห็นจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจจิตวิญญาณขันธ์เนี่ยมันก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเรื่อยไปไม่มีใครไปยึดถือมันแค่นี้ครับผมรู้แก่ใจว่าไม่มีใครก็ไปยึดถือมันเข้าใจครับยังผิดตัวนะครับผมยังผิดตัวกราบนมัสการค่ะหลวงตาฟัง2ฝ่ายเนี้ยแม่ชีเป็นหมดทั้ง2ชุดเลยค่ะคือตั้งแต่ปฏิบัติมาเนี่ยเอาตัวเองไปอยากได้พระนิพพานเอาตัวเองไปทำเห็นจุดบกพร่องหมดแล้วค่ะหลวงตาแล้วก็เมื่อวานฟัง3รอบชุดนี้ก็เลยเข้าใจว่าไอ้การที่จะละตัวตนตัวเราเนี่ยก็คือเข้าใจแล้วค่ะว่ามันเป็นวิญญาณขันธ์ให้เข้าใจมันว่าเป็นความคิดปรุงแต่งค่ะแล้วเราก็มีหน้าที่คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีความต่อเนื่องในสติที่รู้อยู่ทุกขณะจิตอะค่ะขาดตัวนี้ไป
ไม่ได้มีความต่อเนื่องที่สติอยู่ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจค่ะตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นแล้วค่ะว่าจะต้องต่อเนื่องและรู้เฉพาะตัวผู้รู้รู้แล้วก็มีหน้าที่รู้อย่างเดียวแล้วก็ไม่สักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ไปทำอะไรกับมันค่ะมันก็ยังผิดตัวอยู่แม่ชีเนี่ยที่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้อยู่ว่าไม่เป็นมีอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรไม่มีใครไปไม่มีเราไม่มีตัวเราไม่มีใครไปทำอะไรกับมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้แต่ในใจจริงๆของแม่ชีเก๋เนี่ยยึดถือเอาตัวเราเป็นผู้รู้เอาตัวเราเป็นผู้สักแต่ว่ารู้ค่ะเดี๋ยวจะพิจารณาให้มันต่อเนื่องให้สิ้นความยึดถือตัวนี้ค่ะให้เห็นนะค่ะให้เห็นยังไม่เห็นเนี่ยเอาตัวเราไปสักแต่ว่ารู้เพื่อประโยชน์ของตัวเราค่ะพอตาเราตัวเราสักแต่ว่ารู้ได้ตัวเราจะนิพพานค่ะยังไม่เห็นอันนี้ยังไม่เห็นคือมันเอาตัวเราไปทำสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้แล้วก็หมายว่าถ้าตัวเราสักแต่ว่ารู้ตัวเราจะนิพพานอันนี้ยังเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานค่ะยังต้องต่อเนื่องถ้าเราไม่เห็นว่ามีตัวเราไปสักแต่ว่ารู้แล้วพยายามจะทำให้มันต่อเนื่องมันจะยิ่งเครียดมากเลยมันจะมีความเครียดมากเลยเพราะว่าอะไรเราพยายามจะไปเอาผลให้เกิดขึ้นให้ได้เลยไม่เอาตัวเราไปสักแต่ว่ารู้แล้วก็ตัวเราก็อยากได้ผลที่เกิดขึ้นคือความสุขที่ทุกข์ไม่มีมันพอไม่ได้อย่างใจมันจะเกิดความทุกข์ความเครียดมากสังเกตได้ดีนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะว่าเป็นเส้นทางค่ะก็ต้องค่ะต้องเห็นด้วยใจอะค่ะหลวงตาค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงตาเมื่อกี้ที่ฟังตั้งแต่แท็กแรกค่ะก็ที่คุณหมอเฟรนรู้จักชื่อค่ะผู้ชายที่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติอะค่ะตั้งการปฏิบัติก่อนหน้านี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างที่คุณหมอท่านนั้นพูดนะคะเป็นยังไงเป็นลักษณะว่าเราปฏิบัติเราก็คิดว่ามันมีตัวเราอะเข้าไปรู้เข้าไปเข้าใจแล้วก็มันคิดเอาเองว่าเอออันนี้ใช่ถูกต้องอาจจะเป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยได้ส่งกันบ้านหลวงตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอฟังอ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือสาเหตุเราก็ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์แล้วตอนที่หลวงตาที่สอนต่อค่ะเรื่องว่าสักแต่ว่ารู้แท็กที่สองอะค่ะก็คืออ๋อไอ้ที่อันนี้ความเข้าใจของหนูนะคะก็เหมือนว่าเราเข้าไปที่ปฏิบัติมาเราหลงเข้าไปติดแช่อะไรเงี้ยค่ะเราไปดูที่ปลายทางก็คือเราไปดูอาการไปดูอาการสบายใจไม่สบายใจอ๋อคิดว่าสบายใจแล้วแสดงว่าปฏิบัติถูกหรือว่าไม่รู้สึกโกรธโมโหไม่รู้สึกใจกระเพื่อมอะไรนี่คือเราอุเบกขาเป็นอย่างนั้นนะคะเราบางแต่บางครั้งเราแยกไม่ออกตัวปลอมตัวจริงแต่ว่าที่เราพยายามไปแยกกันเนี่ยมันก็เป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งหมดตรงที่ไงหมดก็คือทุกอย่างไม่มีใครเข้าไปยึดถือจะเป็นตัวปลอมตัวจริงก็ไม่มีใครเข้าไปยึดถือแต่เราพยายามจะไปแยกตัวจริงออกจากตัวปลอมแล้วเราก็พยายามหมายไปยึดถือตัวจริงก็ยึดถืออีกอันเนี้ยแต่พอฟังตอนที่หลวงตาเทศสอนสิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือเรื่องความเข้มแข็งเข้มแข็งอดทนในการเพียรปฏิบัติแล้วก็การปฏิบัติก็คือเราก็เพียรดูที่จิตดูรู้สิ่งที่เห็นมันพูดมันพากอยู่ในใจมันคิดอะไรมันพูดอะไรก็คือรู้อยู่แค่ตรงนั้นนะคะทุกขณะจิตปัจจุบันหรือทุกปัจจุบันขณะทุกจิตปัจจุบันขณะมันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นหรือมีอาการอะไรเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยก็รู้เห็นแล้วเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรรู้เห็นแล้วเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร
เพียงแค่รู้แค่เห็นแค่เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรทุกปัจจุบันขณะไม่ได้มีตัวเราเป็นผู้รู้ไอ้ที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้มันรู้ตรงไอ้นี้เนี่ยไอ้รู้ว่าสักแต่ว่ารู้ก็คือรู้ว่าเนี่ยมันสักแต่ว่ารู้รู้อะไรก็รู้ว่าเนี่ยมันสักแต่ว่ารู้ก็จะว่าเอาตัวเราเนี่ยไปรู้อารมณ์ที่ถูกรู้หรือรู้สิ่งที่ถูกรู้ให้รู้ว่ามันสักแต่ว่ารู้มันสักแต่ว่ารู้รู้แก่ใจว่ามันสักแต่ว่ารู้นะทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็สักแต่ว่ารู้อยู่กับรู้ก็คืออยู่กับเนี่ยรู้ตัวว่ามันสักแต่ว่ารู้อยู่รู้ตัวมันเองคือรู้ตัวสักแต่ว่ารู้ไม่ใช่แบบมีใครมาดูตัวสักแต่ว่ารู้แต่มันรู้แก่ใจว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเข้าใจไม่มีใครหลงยึดถือว่าตัวเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะมีทำอะไรปรากฏหรือมีสภาวะทำอะไรปรากฏไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลเป็นโปร่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายไม่ว่างเปล่าเป็นนิ่งเฉยสงบว่างไม่นิ่งเฉยไม่สงบว่างแล้วก็มันก็เข้าหาผู้รู้ว่ามันผู้รู้เนี่ยมันคิดมันนึกมันตึกมันตองไงเมื่อไปรู้อะไรอ่ะสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจว่าเนี่ยเวลามันไปรู้เห็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ในปัจจุบันขณะเนี่ยจิตมันเอามาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งว่าอย่างไรพอมีเจตสิกเวทนาสัญญาประกอบจิตผู้รู้เนี่ยมันก็จะมีความถูกใจไม่ถูกใจจำได้ไหมรู้แล้วก็คิดปรุงคิดก็สักแต่ว่ารู้จิตนี่แน่รู้จิตหรือวิญญาณขันธ์ที่ไปรู้แล้วมันเอามามีเวทนาสัญญาสังขารเอามาประกอบคือมีความถูกใจไม่ถูกใจจำได้ไหมรู้อะไรเป็นอะไรมันก็คิดตึกตองปรุงแต่งก็สักแต่ว่ารู้เรื่อยไปสักแต่ว่ารู้ก็คือรู้แก่ใจว่ามันสักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ไปหมายว่ารู้แล้วจะต้องอาการเป็นอย่างไรอาการที่ถูกรู้หรือสภาวะธรรมที่ถูกรู้หรืออารมณ์ที่ถูกรู้จะเป็นอย่างไรไม่ได้ไปหมายที่นั่นเลยไม่ได้หมายว่ารู้แล้วใจจะต้องว่างโล่งโปร่งเบาสบายอาการที่ไม่ว่างไม่โล่งไม่โปร่งเบาสบายอาการแน่นอัดตื้อๆไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายมันต้องหายไปไม่ได้ไปหมายตรงไอ้อารมณ์หรืออาการที่ถูกรู้นิ่งเฉยสงบว่างแต่มันรู้แก่ใจอยู่ที่รู้แก่ใจรู้จักใจรู้ออกมาจากใจว่าไม่มีอะไรเลยที่เข้าไปยึดถืออะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลยที่เข้าไปยึดถืออะไรรู้แก่ใจว่ามันสักแต่ว่ารู้อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้แก่ใจคือรู้ตัวมันเองว่ามันสักแต่ว่ารู้ไม่ใช่ว่ามีตัวเรามารู้ไอ้ผู้รู้อีกทีนึงแต่มันเป็นความรู้อยู่แก่รู้แก่ใจนั่นเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้จะดีจะชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลมันก็สักแต่ว่ารู้เลยไปแต่ไม่ใช่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนสักแต่ว่ารู้แต่เราไปยึดไอ้สักแต่ว่ารู้เป็นตัวเราพอมันไม่ได้อย่างใจมันก็จะมีการแทรกแซงดิ้นรนกระเสือกกระสนขับแค้นใจเป็นทุกข์ใจอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ตัวเราก็ไปรู้มันเลยไม่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้มันคือรู้แก่ใจที่ไม่มีตัวตนไม่มีไม่เป็นใจที่ไม่สังขารไม่ปรุงแต่งด้วยธรรมชาติของเขาเองแล้วก็รู้แก่ใจอยู่นั่นว่าอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้เข้าใจไหมเข้าใจอะค่ะหลวงตาไหนอธิบายกลับสิจะอะไรเกิดขึ้นในใจอะค่ะว่าสักแต่ว่ารู้จะมีอาการหรืออะไรที่มันพูดพากหรือแสดงธรรมอารมณ์ก็สักแต่ว่ารู้รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ภายในใจอะค่ะรู้ว่ามันรู้อะไรแค่นั้นนะคะหลวงตาไม่ว่าจะมีเจตสิกหรือว่าธรรมลมต่างๆเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันกระเพื่อมอยู่ภายในใจอะค่ะก็สักแต่ว่ารู้ค่ะคือมันจะไปรู้อะไรก็ได้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รส
รู้ปฏิภาณสิ่งนี้มากระทบกายรู้ธรรมอารมณ์อาการของใจรู้เวทนาสัญญาสังขารที่ทำงานร่วมกับจิตวิญญาณขันธ์ดังนั้นสิ่งที่มันถูกรู้เนี่ยมันเป็นที่มีอะไรเกิดขึ้นมาให้รู้เนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องมีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะมันจะต้องเปลี่ยนการรับรู้เรื่อยไปเดี๋ยวก็มีรูปมาให้เห็นมีเสียงมาให้ได้ยินมีกลิ่นมาให้ได้กลิ่นมีรสมาให้กระทบลิ้นมีสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วก็รับรู้อยู่ว่าในใจมันมีอาการอะไรเกิดขึ้นมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีความนึกคิดติดต่อปรุงแต่งหรือมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจทุกปัจจุบันขณะ6ประตูเนี่ย6ประตูก็รับรู้มันอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปรู้มันเป็นธรรมชาติสักแต่รู้เป็นธรรมชาติตัวตนไม่มีรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่ปรุงแต่งอะไรที่มันปรุงแต่งกระดุกกระดิกนิดหนึ่งปรมาณูหนึ่งในใจก็รู้แก่ใจว่ามันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้มันจะรู้อะไรก็ได้ตาหูจมูกแก่ใจจะถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆหรือมันจะจำได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรสังขารคิดปรุงคิดว่าอะไรก็ตามที่มันกระเพื่อมขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาหรือมีขึ้นมาจากความไม่มีสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาธรรมชาติมีแค่นี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดามีความปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธรรมดาจากความไม่มีอะไรแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามีแต่ธรรมชาติแค่นี้เองกับสักแต่ว่ารู้ความจริงอย่างนี้เรื่อยไปมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งไอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสังขารทั้งหมดเลยคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดเพราะว่ามันไม่มีมันแต่แรกแล้วก็มีมันขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นที่มีขึ้นมานั้นก็ดับกับคือดับไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างเนี้ยรู้อย่างเนี้ยแก่ใจอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันอยู่กับรู้สักแต่ว่ารู้มันเลยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันอยู่แก่ใจที่รู้สักแต่ว่ารู้อยู่แก่ใจที่รู้สักแต่ว่ารู้มันไม่ได้ไปสนใจยึดถือไอ้ค่าความสำคัญว่ามันจะรู้อะไรเห็นอะไรจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันอยู่กับรู้ว่าสักแต่ว่ารู้มันอยู่กับรู้สักแต่ว่ารู้มันไม่ได้ไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้จะถูกใจไม่ถูกใจมีสภาวะเป็นยังไงแต่มันอยู่กับรู้ที่สักแต่ว่ารู้ที่เป็นธรรมชาติสักแต่ว่ารู้เป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติสักแต่ว่ารู้มันอยู่กับรู้มันไม่เป็นมันรู้กับมันรู้อยู่ในรู้นั่นแหละรู้ในรู้ว่าสักแต่ว่ารู้รู้แก่ใจมันอยู่กับรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่าสักแต่ว่ารู้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเนี่ยไปทำสักแต่ว่ารู้มันรู้ที่ใจนั่นแหละแล้วมันก็สิ้นยึดที่ใจมันรู้ที่ใจสักแต่ว่ารู้แล้วมันก็สิ้นยึดที่ใจสักแต่ว่ารู้นั่นแหละถ้ามันสักแต่ว่ารู้ที่ใจมันก็คือสิ้นยึดมันสิ้นยึดในตัวมันเองไม่ต้องไปทำให้เราสิ้นยึดมันรู้ที่ใจมันไม่ใช่เอาตัวเราไปรู้อะไรแต่มันรู้ที่ใจว่าสักแต่ว่ารู้มันรู้ที่ใจว่าสักแต่ว่ารู้ทุกอย่างจะดีไม่ดีจะถูกใจไม่ถูกใจจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนักกุศลเนี่ยมันไม่หลงติดไปให้ค่ายความสำคัญเลยไม่ไปดีรักชั่วชังเกลียดทุกรักถูกเกลียดทุกรักถูกดีรักชั่วชังมันอยู่กับใจอยู่กับรู้แก่ใจอยู่กับใจอยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้ก็คือใจนั่นแหละแต่ใจนั้นเป็นตัวตนมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีที่อยู่ที่ตั้งแต่มันรู้กับใจกันแล้วกันว่ารู้ออกมาจากใจรู้แก่ใจถึงแม้จะไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างก็จริงแต่มันก็รู้อยู่กับรู้แก่ใจว่านั่นแหละรู้แก่ใจหรือรู้ที่ใจนั่นแหละหรือสติตั้งที่ใจสตินี่คือรู้นั่นแหละก็คือรู้ที่ใจก็คือสติแล้วสติก็รู้ที่ใจนั่นแหละหรือสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้มันที่ใจรู้ที่ใจสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจแล้วก็รู้ว่าสักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อผู้ซื่อรู้ที่ใจซื่อรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่าใจเนี่ยมันรู้ซื่อตลอดเวลาใจมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างซื่อใจมันสักแต่ว่ารู้ซื่อมันรู้แก่ใจว่าอย่างนี้อยู่แก่รู้แก่ใจอย่างนี้ว่าใจมันรู้ทุกอย่างซื่อเพราะว่าตัวท้ายสติกับใจมันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละสติก็เป็นใจที่รู้ซื่อๆนั่นแหละพอสติเป็นใจใจเป็นสติมันก็เลยรู้อะไรรู้ซื่อๆแล้วมันก็รู้แก่ใจว่ามันรู้ซื่อๆตลอดเวลารู้ซื่อๆหรือสักแต่ว่ารู้ตลอดเวลา
มันจะมีตัวเราไปสักแต่ว่ารู้เข้าใจไหมอธิบายกลับเลยก็คือธรรมชาติของรู้อะค่ะเขารู้อะไรที่เกิดขึ้นมาภายในใจอะค่ะเขารู้อยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่กระเพื่อมเคลื่อนไหวจะเป็นสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจสิ่งที่เป็นบุญเป็นบาปแต่ว่าเขาก็ธรรมชาติเขาก็แค่รู้อะค่ะเหมือนเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งหรือไปตัดสินว่าอันนี้เป็นบุญแล้วถ้าไปปรุงต่อว่าเราชอบหรือไม่ชอบอย่างนั้นก็คือไม่ใช่ธรรมชาติของรู้ไม่ทราบถูกหรือเปล่าคะหลวงตาเราก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรค่ะแต่มันไม่ไปปรุงต่อว่าโอ้ยบุญนี่ดีเหลือเกินก็บาปบาปนี่ชั่วเหลือเกินแต่คือมันไม่หลงไปยึดบุญแล้วก็ไม่หลงติดไปกับบาปไปทำบาปแต่มันก็รู้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นถูกเป็นผิดเป็นชอบไม่ชอบมันก็รู้อยู่เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็รู้อยู่เห็นอยู่มันก็ไม่หลงติดไปกับฝ่ายที่มันเป็นบาปแล้วมันก็ไม่ติดกับบุญว่าอันนี้บุญนี่ดีนะเกิดแล้วก็ยึดติดมันบุญก็สักแต่ว่ารู้ว่าบุญไม่ไปหลงยึดบุญบาปก็ไม่หลงไปกระทำบาปตามมันไปทางกายวาจาใจมันก็รู้อยู่ในรู้เนี่ยมันก็รู้อยู่ว่านี่เป็นบุญเป็นบาปแล้วก็สักแต่ว่าบุญก็ไม่ติดไม่ยึดบาปก็ไม่หลงติดไปกระทำทางกายวาจาใจมันก็รู้อยู่เนี่ยรู้แก่ใจและนักเรือเจ้าทุกองค์อ่ะเกิดมาที่สอนตรงกันหมดว่าสัพพะปาปัสสาการนังคือละบาปรู้มันเป็นบาปก็ละเสียอย่าหลงไปคิดพูดกระทำตามมันอะไรมันบาปผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเนี่ยอย่าไปหลงคิดพูดกระทำไปตามมันเดี๋ยวมันจะเสียเดี๋ยวมันจะเกิดความทุกข์เดือดร้อนแล้วก็อันไหนเป็นบุญนะบุญก็คิดดีพูดดีทำดีก็อันไหนเป็นบุญก็ทำไปประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปเบียดเบียนตนเองไปทุกข์เดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นไปทุกข์เดือดร้อนทำแล้วยังคิดการพูดการกระทำแล้วเกิดแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็เป็นบุญทั้งนั้นแน่ทำเข้าแต่ไม่ติดไม่ยึดนั่นเองก็หนึ่งสัพพะปาปัสสากรณังการไม่ทำบาปก็สองบุตรสุปสัมปทาละบาปแล้วก็คิดดีพูดดีทำดีเป็นบุญเป็นกุศลข้อสามเนี่ยคือสัจจิตตประโยชน์สัพพนังเนี่ยคือรู้บุญรู้บาปรู้บุญแล้วเนี่ยบาปก็ไม่หลงไม่กระทำตามมันบุญก็ไม่ติดไม่ยึดความดีไม่ติดไม่ยึดในความดีนั้นในการอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่ติดบุญกุศลนั้นแล้วก็ไม่หลงไม่ทำบาปกรรมเรียกว่าเหนือบุญเหนือบาปอันนี้เป็นข้อ3สัจจิตตปโรจปนังจิตของตนก็ไม่ติดอะไรก็พ้นทุกข์ไปมันรู้อยู่แก่ใจแบบนี้ไม่ใช่ว่าเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังจะไปเอานู่นไปเอานี่อันนี้เป็นกิเลสตัณหามันทางตรงข้ามมันนิพพานเดินทางผิดมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติแท้ทำแท้แท้คืออันนี้แน่มันยึดอะไรไม่ได้ทำแท้แท้คือธรรมชาติแท้ๆนั่นเองธรรมเนี่ยธรรมะคือธรรมแท้ๆธรรมชาติแท้ๆก็คือว่ามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีมันแต่แรกไม่มีอะไรมาแต่แรกเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามีแต่อย่างนี้เห็นอย่างนี้รู้แต่อย่างนี้เรียกว่าสักแต่ว่ารู้เห็นแต่มีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นกุศลอกุศลเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจากความไม่มีมันมาแต่แรกแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครก็ไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวเราเป็นในธรรมชาตินั้นไม่มีใครไปเป็นเจ้าของธรรมชาติธรรมชาติเหล่านั้นไม่ได้เป็นตัวตนของเราไม่ได้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันมีแต่ธรรมชาติอย่างนี้เองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกระเพื่อมขึ้นไหวขึ้นไหวตัวขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดนั้นเนี่ยเรียกว่าสังขารมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรไม่มีตัวมันแต่แรกแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นน่ะก็ดับไปเป็นธรรมดามันก็จะเกิดดับอย่างนี้เรื่อยไปสิ่งที่เกิดก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปเสียทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นธรรมดาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีใครลงไปยึดถือมันเพราะมันมีแต่ธรรมะหรือธรรมชาติธรรมชาติเป็นอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตากฎไตรลักษณ์
มันต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปธรรมชาติไม่มีใครไปฝืนธรรมชาตินี้ได้กฎไตรลักษณ์เนี่ยนิจังทุกขังอนัตตาเห็นความจริงอย่างนี้รู้ความจริงอย่างนี้ว่าสักแต่ว่ารู้ไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าใจไหมล่ะเข้าใจค่ะหลวงตาก็คือเหมือนตราบที่ยังเรายังมีแบบชีวิตอยู่มีขันห้าอยู่ร่วมกับวิญญาณขันยังไงอะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เพิ่มขึ้นไหวมันก็เกิดดับๆอยู่เป็นเช่นนั้นนะคะตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆแล้วเป็นสิ่งที่เราไปบังคับหรือไปควบคุมไม่ได้มันก็เป็นธรรมชาติของเขาที่มันจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ได้แต่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่มันก็เพิ่มขึ้นไหวอย่างนั้นนะคะเกิดดับๆเพราะมันก็เกิดดับๆของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อมันมีเกิดมันเดี๋ยวมันก็ดับความที่รู้ความจริงอย่างเนี้ยมันรู้แก่ใจไปพร้อมๆกันคือรู้ว่าสังขารที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดทุกปัจจุบันขณะทุกปัจจุบันขณะที่มันเกิดขึ้นมาในใจเกิดดับในใจเนี่ยเกิดดับในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่ละปัจจุบันขณะคือรู้อะไรก็รู้ว่าเนี่ยเป็นบาปหรือเป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันรู้อยู่ในใจสองรู้อะไรล่ะเนี่ยรู้ว่ามันเป็นบาปมันเป็นอกุศลแล้วก็ไม่หลงติดไปกับมันไม่หลงตามใจมันในการคิดการพูดการกระทำไปตามบาปกรรมนั้นไปเป็นการเบียดเบียนตนเองไปทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นไปทุกข์เดือดร้อนผิดศีลธรรมผิดกฎหมายมันรู้แก่ใจแบบนี้เลยมันรู้อะไรเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายหรือเปล่ามันรู้แก่ใจแบบนี้แล้วก็สองมันก็รู้แก่ใจไปพร้อมๆกันเลยว่าอันไหนเป็นบาปมันก็ไม่ต้องฝืนใจตัวเองขัดใจตัวเองไม่ปล่อยให้คิดพูดกระทำไปตามบาปกรรมนั้นผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายนั้นอันไหนมันพลาดพลั้งไปแล้วก็ต้องละไอเด็ดขาดปฏิฐานจิตให้สัตย์สาบานต่อพุทธเจ้าวัฏฏพยสงฆ์ว่าจะไม่ต่อเทพเทวดาทั้งหมดจะไม่กระทำอีกต่อไปสำนึกผิดเสียใจเป็นหิริโอตปะลายแก่ใจเก่งโกตบาปแล้วก็ตั้งใจเป็นข้อสองคือในใจมันรู้ไปพร้อมกันเลยว่าอะไรรู้อะไรเป็นบาปแล้วอะไรเป็นอกุศลแล้วไม่คิดผู้กระทำไปตามบาปกรรมนั้นเบียดเบียนตัวเองทุกเดือดร้อนผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายมันจะเป็นทุกเดือดร้อนแล้วมันก็คิดดีพูดดีทำดีพอมันรู้แล้วว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นความดีอะไรเป็นบุญก็คิดดีพูดดีทำดีในฝ่ายบุญในฝ่ายกุศลแล้วข้อสามมันก็รู้แก่ใจคือมันรู้ในขณะจิตเดียวเลยว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญไม่หลงไปกับบาปอะไรเป็นความดีเป็นบุญก็คิดพูดกระทำไปตามบุญกุศลนั้นมันรู้ขึ้นมาในขณะจิตเดียวกันพร้อมกันเลยแล้วมันรู้ว่าอันเนี้ยก็สักแต่ว่าถ้าบาปก็ไม่หลงไปบุญก็ตั้งใจคิดการพูดกระทำก็ไม่ติดไม่ยึดมันก็รู้แก่ใจว่าเนี่ยรู้แก่ใจว่าไม่ติดไม่ยึดในฝ่ายดีในฝ่ายที่ถูกใจไม่หลงติดไปดิ้นรนผักสายในฝ่ายที่ไม่ถูกใจไม่หลงติดไปกับฝ่ายบาปกรรมแล้วก็ไม่หลงไปดิ้นรนผักสายฝ่ายที่ไม่ถูกใจแล้วไม่หลงติดไปกับฝ่ายที่ถูกใจที่พอใจหรืออาการที่ถูกใจวางโลภโกรธเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างแล้วก็หลงติดไปอาการที่ไม่ถูกใจไม่ว่างไม่โลภไม่โกรธไม่เบาสบายไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบไม่ว่างก็ไปดิ้นรนผักสายกุขักกุขักกุขักดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังอันนี้มันก็รู้แก่ใจว่าอย่างเงี้ยมันเดินทางในฝ่ายของกิเลสตัณหามันทางตรงข้ามนิพพานก็ไม่หลงติดไปทั้งสองฝั่งก็รู้อยู่ว่าบาปกรรมอะไรก็ตามแม้แต่เป็นฝ่ายที่ไม่ถูกใจเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลเป็นบาปกรรมหรือเป็นฝ่ายที่ไม่ถูกใจก็ไม่หลงติดไปกับมันไม่หลงไปดิ้นรนผักใสมันแต่แล้วก็ไม่หลงติดไปกับมันฝ่ายที่เป็นความดีเป็นบุญกุศลก็รู้แก่ใจอยู่ใจที่โปร่งโล่งเบาสบายก็รู้แก่ใจอยู่ไม่หลงติดไปกับมันเหมือนกันใจมันรู้แก่ใจว่าเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่ว่ายึดตัวเองตั้งไว้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมันรู้อยู่ว่าไม่ติดไปทั้งสองฝั่งไม่มีผู้ยึดถือเป็นมัชฌิมาปฏิปทา
บรรลุแก่ใจว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหรือว่าอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ว่านิ่งเฉยสงบนิ่งเฉยซื่อบื้อรับรู้ซื่อสัตวะรู้เนี่ยนะอุเบกขาเข้าใจเนาะขอโอกาสถามหลวงตาค่ะว่าแสดงธรรมชาติของรู้เขารู้อยู่แล้วเขารู้หมายถึงว่าเขารู้เนี่ยอันไหนเป็นบุญเป็นบาปมันก็รู้อยู่แล้วธรรมชาติแล้วก็คืออย่างที่หลวงตาเทศสอน3ข้อเนี่ยค่ะก็คือบุญเมื่อบุญบาปเขาก็ไม่ยึดเพียงแต่รู้ว่าถ้าเป็นบุญก็ทำไปคิดดีทำดีพูดดีแต่ถ้าเป็นบาปก็ไม่หลงไปกระทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าไอ้ทานรู้เนี่ยมันก็อาศัยเนี่ยอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันธ์5เนี่ยที่เราเรียนศึกษาเรียนรู้มาจากตั้งแต่เริ่มแต่พ่อแม่มาปู่ย่าตายายพ่อแม่ฝ่าโรงเรียนมาเลยมันรู้อะไรรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้อะไรควรไม่ควรน่ะไอ้คือมันเป็นสติสมาธิปัญญาที่เราเรียนเขียนอ่านมาได้รับการฟังการสั่งสอนอบรมมาจากตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายฝ่าโรงเรียนมาไอ้ความรู้เนี่ยมันก็มาประกอบกับไอ้ผู้รู้ธาตุรู้เรียกว่าสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันมันอาศัยสติสมาธิปัญญาในขันธ์5นี่แน่มันประกอบกับธาตุรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสติหลงไปมันเลยเป็นความรู้ที่ไม่หลงจนสิ้นยึดไปสุดท้ายมันก็กลายเป็นสติกับใจแน่ๆสมาธิปัญญากับใจเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นธาตุเป็นธรรมชาติอัตโนมัติที่เป็นความรู้ที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวเรียกว่าสิ้นผู้เสวยอันนั้นมันพ้นไปหมดแล้วพ้นขันธ์5ที่จะต้องไปเกิดตายอีกแล้วขอกราบถามหลวงตาอีกข้อนึงอะค่ะก็คือเมื่อเราปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะก็คือดูรู้อยู่ที่ใจสติตั้งอยู่ที่ใจไปเรื่อยๆสติสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะนั้นใช่ไหมคะมันรวมกันเป็นขนาดจิตเดียวสติสมาธิปัญญามันจะไปฝึกคนละทีค่ะมันรวมเป็นขนาดจิตเดียวที่สังเกตจากความสังเกตอยู่ตลอดว่ามีอะไรเกิดที่ใจดับไปที่ใจมีอะไรเกิดที่ใจดับไปที่ใจเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลบาปก็ไม่หลงติดไปคิดไปกระทำตามมันบุญก็ไม่ติดรู้อยู่ว่าเป็นบุญแต่ก็ไม่ติดไม่ยึดบุญนั้นใจที่โผงโล่งเบาสบายมันก็เป็นบุญไม่ติดบุญใจที่มันแน่นอึดอัดตื้อก็ไม่รังเกียจดิ้นรนผักใสมันอยากจะฆ่ามันทำลายมันไม่ติดทั้งบุญทั้งบาปเหนือบุญเหนือบาปเหนือดีเหนือชั่วเหนือสุขเหนือทุกข์แล้วก็มีสติปัญญากำกับไปเห็นไว้รู้ไว้อย่างเงี้ยตลอดเวลาเรียกว่าผู้เป็นผู้มีสติสมาธิปัญญารวมเป็นขนาดจิตเดียวกันเรียกว่ามรรคสมังคีหรือมรรคสามัคคีก็ได้เป็นอริยมรรคมีองค์8รวมไว้ที่จิตเดียวในขนาดจิตเดียวคือรู้สักแต่ว่ารู้รู้สักแต่ว่ารู้หรือรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆหรือรู้ด้วยความเป็นกลางแล้วเป็นอุเบกขาไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู้แต่เป็นธรรมชาติธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้หรือธาตุรู้ที่เขามีทำงานร่วมกันกับสติสมาธิปัญญาในขันธ์5สติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อันนี้ก็คือความรู้ที่เป็นพุทธะความรู้ที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นพุทธะเพราะมีสติสมาธิปัญญาในขันธ์5ที่มาประกอบเรียกว่าสติที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันเมื่อมีสติอยู่มันก็มีสมาธิสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวอย่าหลายเดี๋ยวหลายไอ้นึกว่าจะเอาไอ้นี่ก็จะเอาสติอันเดียวเดี๋ยวหลายสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดเป็นทุกข์สติหายสมาธิหายปัญญาหายธรรมหายเป็นทุกข์สติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีไม่ทุกข์สติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพระนิพพานพ้นจากทุกข์สติอันเดียวสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นสติก็คือสติสมาธิปัญญาและธรรมอ่ะมันอยู่ด้วยกันนะสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อันนี้คือธรรมเนี่ยคือพุทธะเนี่ยพุทธะ
คือธรรมชาติที่ได้แต่รู้ตัวตนมันไม่มีมันเป็นมันไม่สังขารไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอาการอะไรเลยได้แต่รู้ก็คือว่าเป็นธรรมฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมที่สิ้นสังขารหรือธรรมที่ไม่สังขารธรรมอันนี้เนี่ยคือธรรมที่พ้นจากทุกข์แต่มันก็ต้องประกอบด้วยสติเนี่ยมีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันประกอบด้วยสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจเนี่ยมันต้องประกอบกับสติสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นเนี่ยไอ้สติกับความรู้มันเลยคู่กันก็คือใจเนี่ยสติกับใจเนี่ยมันคู่กันเลยเป็นสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจคือสติกับความรู้มันคู่กันตลอดเวลารู้อะไรสติมันประกบกันกับความรู้เป็นหนึ่งเดียวกันสติกับผู้รู้เนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันหรือสติกับจิตผู้รู้เนี่ยจิตที่เป็นธรรมชาติจิตหรือใจที่เป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติของมันแต่มันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาในขันธ์ 5ที่เราเรียนเขียนอ่านได้รับการสั่งสอนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลเป็นสุขเป็นทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปหลงกับมันทั้งสองฝั่งให้รู้มันซื่อๆรู้ด้วยความเป็นกลางเนี่ยสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่นั่นความรู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมขาดเป็นทุกข์เนี่ยงั้นสติกับธรรมมันอยู่ด้วยกันธรรมก็คือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งธรรมชาติที่เป็นพุทธะที่ได้แต่รู้พอสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมก็เลยขาดไปด้วยพอสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมก็เลยมีไปด้วยพอสติเป็นมหาสติเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาธรรมก็เลยเป็นนิพพานเลยทีนี้ก็เลยพ้นจากทุกข์สติอันเดียวเดิมเป็นสติที่อาศัยสติในขันธ์ 5เขาเรียกว่าสติตัวปลอมก่อนสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาคือสติมีสมาธิมีปัญญาสติมีสมาธิมีปัญญามีไอ้ตัวนี้เป็นสติที่เป็นขันธ์ 5มันเป็นสติปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเขาเรียกว่าสติสมาธิปัญญาตัวปลอมคือมันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งแต่อาศัยมันเป็นเรือข้ามฟากไปพระนิพพานแล้วก็พอสติมีมันสมาธิมันก็เลยมีปัญญาก็เลยมีธรรมก็เลยมีธรรมอะธรรมที่สิ้นความปรุงแต่งก็เลยมีก็เลยสักแต่ว่ารู้ซื่อเข้าใจอ่ะเข้าใจนะคะหลวงตา